รู้หรือไม่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีทีมที่ย่ำแย่ที่สุดแย่กว่ายุคนี้เป็นไหนๆแฟนๆของลิเวอร์พูลหลายคนไม่มีวันลืมถ้าท่านเคยผ่านห่วงช่วงเวลายุคนั้นมาแล้วโถเอ้ยช่วงเนี้ยถือว่าธรรมดาเอ้ยธรรมดา Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับมิตรรักแฟนรายการของ Talk to Tone อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของกระผมโทนคุงพีรณัฐจำปาเงินก่อนอื่นนั้นกระผมก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบพระทัย Thank you ทุกท่านนะครับที่ให้ซุปเปอร์แตงผมมาในคลิปที่แล้วคราวนี้เรามาดูทีมชุดมหาเทพของลิเวอร์พูลกันบ้างฤดูกาลนี้เนี่ยแฟนๆลิเวอร์พูลหลายคนอาจจะผิดหวังท้อแท้กับผลงานของทีมที่มันไม่ค่อยจะโซภาสถาพรสักเท่าไหร่นะครับแต่รู้หรือไม่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันเคยมีทีมที่ย่ำแย่ที่สุดแย่กว่ายุคนี้เป็นไหนๆถ้าท่านเคยผ่านห่วงช่วงเวลายุคนั้นมาแล้วโถเอ้ยช่วงเนี้ยถือว่าธรรมดาเฮ้ยธรรมดานะครับต้องเท้าความกันก่อนฮะว่าลิเวอร์พูลกว่าจะมาสู่ยุคของเจอร์เก้นครอปเนี่ยเคยอยู่ในห่วงช่วงเวลาที่เหมือนกับตกต่ำดำดิ่งอยู่ช่วงหนึ่งในยุคที่มีจอร์จยินเล็ตกับทอมฮิกสองผู้บริหารเจ้าของชาวอเมริกันนะเนี่ยเป็นเจ้าของหลายคนก็เรียกว่าสองคนนี้เป็นปริงมากันนะครับแม้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งจะมีเวลาที่มันดูดีขึ้นมาจากการเข้ามาคุมทีมของราฟาเอลเบนิเตสแล้วสามารถพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มาประดับสโมสรได้ไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2005 FA ครับในปี2006และการคว้าอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2008ถึง2009ชนิดที่ลุ้นแย่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างเต็มตัวนะฮะแต่ปัญหาของพวกเขาในช่วงเวลานั้นก็คือว่าเรื่องเงินทองเนี่ยแหละฮะมันไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เพราะว่าทอมฮิกกับจอร์จยินเลตนั้นเนี่ยเขาก็บริหารทีมแบบพวกสไตล์อเมริกันเน้นเรื่องกำไรขาดทุนแล้วก็ไปกู้เงินธนาคารมา350ล้านปอนด์เท่านั้นยังไม่พอไอ้ไม่เสริมไม่เท่าไหร่ยังปล่อยนักเตะกำลังสำคัญของทีมอย่างคุณชายก็คือชาวี่อาลองโซแล้วก็อัลเบโลอัลเบลัวแบ็คคนเก่งออกไปรวมถึงนักเตะอีกหลายคนแล้วได้เงินมาประมาณ37ล้านปอนด์ก็เอามาให้ราฟาเนี่ยเสริมทัพคราวนี้เงินก้อนที่ขายนักเตะไปได้เนี่ยได้มา37ล้านปอนด์โอ้มันจะซื้อใครได้บ้างเงินก้อนนั้นเนี่ยราฟาก็เอาไปบริหารจัดการซื้อผู้เล่นมา3คนคนแรกคืออัลเบโตอัคควิลานี่เจ้าชายหมาป่าแห่งกรุงโรมนะครับโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาฝีเท้าดีเกรนจอนสันแบ็คขวาดีกรีทีมชาติอังกฤษเอามาจากปอร์สมัตคือตอนนั้นเนี่ยปอร์สมัตก็ยังติดค่าตัวปีเตอร์เคาส์อยู่ด้วยนะก็เอาเกนจอนสันมานะฮะแล้วก็หักลบกบหนี้กันไปอีกคนก็คือสติริออสคิเกียคอสไอหนุ่มผมยาวกองหลังชาวกรีซครับคือจริงๆเนี่ยคิเกียคอสไม่ใช่ตัวเลือกแรกของราฟาเอลเบนิเตสเขาเนี่ยอยากได้แมทธิวอัพสันแมทธิวอัพสันตอนนั้นอยู่เวสต์แฮมเป็นดีกรีทีมชาติอังกฤษแต่สู้ราคาแมทธิวอัพสันไม่ไหวก็เลยไปเอาคิเกียคอสเนี่ยแหละมาเพราะคีเกียกอสมันถูก 1.5 ล้านปอนด์อารมณ์ประมาณว่าเอาวะของถูกแล้วก็เอามาปั้นให้มันกลายเป็นของดีแน่นอนการขายชาบี้อลองโซออกไปเนี่ยมันคือความผิดพลาดแล้วก็นักเตะที่เอาเข้ามาใหม่มันทดแทนกันไม่ได้อย่างที่เรารู้กันนะครับฤดูกาลนั้นผลงานของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เลยย่ำแย่อย่างเห็นได้ชัดจากฤดูกาลก่อนหน้านั้นมีลุ้นแชมป์ในฤดูกาล 2009-2010 จบอันดับที่7สุดท้ายเนี่ยราฟาเอลเบนิเตสกับลิเวอร์พูลก็เลยต้องแยกทางกันนะไม่มีเพลงอะไรคิดไม่ออก5 4 3 2 1หลังจากที่ราฟาเอลเบนิเตสนะครับอำลาทีมไปบอร์ดบริหารของสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องการคนที่มีคุณสมบัติที่แบบว่าเงินไม่มีเยอะไม่มีบัดเจ็ตเสริมทัพเสริมทีมมากมายแต่ว่าสามารถทำทีมกลุ่มก้อนเหล่านี้ให้มีลุ้นถ้วยรางวัลได้นะครับบอร์ดบริหารยุคนั้นก็บอกว่ามีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกือบร้อยไม่มีเงินตามงกุฎชะด้าแม่เนื้อร้อยจะบ้าหรือเปล่านั่นมันตาบเท่าทุลีดิน
หลังจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายบริหารก็ตั้งรอยฮอตสันเข้ามาคุมทีมปุงรอยหรือว่าอาจารย์รอยเนี่ยนะฮะแกก็โอ้โหผ่านการคุมทีมเป็น10กว่าทีมแล้วก่อนหน้านั้นไปยันจนทำอินเตอร์มิลานก็ทำมาแล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แกก็เคยทำก่อนที่จะมาปั้นฟูแลมแล้วฟูแลมในยุค ของปู่งรอยมันดันผลงานดีและนั่นแหละครับคือการเข้าสู่ยุคที่แฟนบอลลิเวอร์พูลบอกได้เลยว่าเป็นขาขึ้นครับคือเอาขาเนี่ยครับขึ้นกายหน้าผากครับในฤดูกาลแรกที่ปู่งรอยเข้ามาคุมทีมเนี่ยลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยมีสตุ้งสตังสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์เจียดงบให้กับปู่รอยเสริมทัพเสริมทีมมา8คนในช่วงซัมเมอร์นั้นนักเตะที่ได้มาเนี่ยหลายคนก็ชื่อชั้นดีไม่ว่าจะเป็นราอูไมลาเลสคริสเตียนโพเซ่นนี่มาจากยูเวนตุสมิลานโยวานโนวิชนี่มาจากลีกเบลเยียมและโจโคนี่ดีกรีทีมชาติอังกฤษยังมีดาวรุ่งที่มาจากชาวตันที่ชื่อว่าจอนโจเชวี่มีประตูอย่างแบรดโจนแดนนี่วิลสันแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติอังกฤษอย่างพอลคอนเชสกี้ยุคของรอยฮอตสันเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นกลายเป็นบอลสไตล์หน้าเบื่อชวนง่วงคือดูไปก็เปลืองไฟอะไรแบบนั้นน่ะมีการเล่นแบบสไตล์โบราณคือโยนบอลไปข้างหน้าหรือให้ปีกพาบอลไปสุดริมเส้นแล้วก็เปิดมาให้กองหน้าทำประตูเกมรุกในยุคนั้นเนี่ยมันดูไร้จินตนาการถือเป็นสากกระเบือทำอันตรายต่อเกมรับคู่แข่งไม่ค่อยได้ลิเวอร์พูลในมือของปู่งรอยนั้นแย่เข้าขั้นโคม่าในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นเนี่ยนะฮะแข่งไป8นัด8นัดชนะ1นัดถึงขั้นทีมตกไปอยู่โซนตกชั้นอยู่อันดับที่19อ่ะลิเวอร์พูลอยู่ที่19หลังจากนั้นเนี่ยปู่งรอยก็ค่อยๆพาทีมกระเตื้องเก็บชัยชนะขึ้นมาได้บ้างแต่ทีมก็ยังวนเวียนอยู่แถวกลางตารางแถมฟอร์มกลางเล่นเนี่ยก็ไม่มีนัดไหนที่แฟนบอลมั่นใจว่าทีมจะชนะได้ง่ายๆภาพจำที่แฟนๆเห็นตอนนั้นก็คือปู่แกเนี่ยนะฮะนั่งทำหน้านิ่งๆไม่หือไม่อือเหมือนกับว่าแกนั้นไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์อะไรเวลาทีมโดนยิงก็คอตกอยู่ข้างสนามทีมยิงได้ก็ยิ้มขึ้นมาหน่อยนะครับบางทีก็เอามือลูบหน้าตัวเองแบบหมดอะไรตายอยากเวลาที่ทีมโดนนำไม่ค่อยมีแพชชั่นไม่มีการกระตุ้นลูกทีมไม่มีออกมาตะโกนโวกเวกโวยวายกดดันผู้ตัดสินหรือว่ากระตุ้นลูกทีมข้างสนามแต่ปู่งรอยแกยังมีความบงเลยนะเออสับสมัยใหม่ครับบงวายบงแกยังมีความบงนะครับในการทำงานชนิดที่แฟนบอลต้องอุทานออกมาว่าอีหยังวะพ่อแกเนี่ยเคยขายนักเตะไปผิดคนเพราะสับสนชื่อเฮ้ยคุเคแม้ทำไปได้หรือมีอยู่เกมหนึ่งฮะลิเวอร์พูลออกไปแพ้เอเวอร์ตันหมดลูกไป 0-2 แกให้สัมภาษณ์เลยว่านี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่เราเล่นกันมาตลอดฤดูกาลเลยลูกโอ้ยปูทีมแพ้ปูไหวไหมปูจูนก่อนอ่ะคราวนี้เราจะไปไล่เรียง11ตัวผู้เล่นชุดตำนานที่แฟนๆของลิเวอร์พูลหลายคนไม่มีวันลืมเลยครับมันเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยยกพลออกไปเยือนนาโปลีในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรแกรมสำคัญในพรีเมียร์ลีกรออยู่ในเกมถัดไปปูลอยเนี่ยแกก็เลยเลือกดรอปผู้เล่นเก่งๆตัวจริงที่จะต้องเก็บไว้ใช้งานในลีกเนี่ยนะครับเอาไว้ข้างสนามไม่ส่งเล่นเป็นตัวจริงเก็บไว้แล้วก็ส่งนักเตะชุดเนี้ยชุดสำรองชุด2ลงไปเกมนั้นเนี่ยมันออกมาด้วยการจบลงด้วยการเสมอ 0-0 แต่โอ้โหตัวผู้เล่นที่ลงสนามในวันนั้นหลายคนรู้สึกว่ามันเป็น1ใน11ตัวผู้เล่นที่มันน่าจะดูย่ำแย่ที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลคนแรกครับจอนโจเชลวี่ดาวเตะหัวเหม่งนะครับหรือว่าชื่อเล่นไอ้จอนใครตั้งให้วะย้ายเข้ามาเพียงปีแรกในวัย18ปีก็ได้รับโอกาสลงเล่นมากถึง21เกมโดยสไตล์การเล่นของเขานั้นถูกนำไปเปรียบเทียบกับสตีเวนเจอราร์ดเลยทีเดียวว่าจะเป็นนิวเจอราร์ดแต่ด้วยประสบการณ์ชั้นเชิงในตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะครับเขายังเป็นดาวรุ่งคนนึงเขายังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเขาบอกได้เลยครับไม่เคยลำบากอย่าปากดีในเกมวันนั้นเนี่ยโอ้โหผลงานของเขาบอกได้เลยว่าแฟนๆนั้นยกนิ้วให้เลยครับนิ้วไหนอ่ะไปดาวเอาเองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเชลวี่ก็อยู่กับทีมได้3ปีเท่านั้นแล้วก็โดนปล่อยให้สวอนซีก่อนที่จะย้ายไปเป็นนักเตะกำลังสำคัญของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่ยุคนึง
และในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่กับ Nottingham Forest นะครับก็ไปเป็นตัวจริงที่ทีม Nottingham Forest เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่วางบอลยาวดียิงฟรีคิกดีเปิดลูกนิ่งดีแต่เขาจะเหมาะกับทีมเล็กๆอย่างเงี้ย Swansea Newcastle Nottingham Forest ลิเวอร์พูลอาจจะใหญ่เกินไปสำหรับเขาไล่เลียงมาคือเปเป้เรน่าผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติสเปนเขานั้นเวลาวันไหนเหนียวเนี่ยบางคนงงเฮ้ยว่านั่นโกหรือกาววะมันเหนียวเหลือเกินเออวันไหนเหนียวเนี่ยมึงเหนียวเป็นกาวเลยแต่ห่วงช่วงเวลาไหนที่ฟอร์มการเล่นของเขามันตกลงไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตุงยืนมองไปในทันทีนะครับแน่นอนครับว่าด้วยผลงานแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แฟนๆเองก็ผวาเหมือนกันเวลาที่คู่ต่อสู้บุกขึ้นมาได้กดดันหน้าปากประตูหลังจากที่เขาค้าแข่งให้กับลิเวอร์พูลนะครับเขาก็พเนจรไปอยู่กับทีมอื่นๆไปเล่นดีกับนาโปลีจนได้ไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็กลับมานาโปลีอีกรอบที่นาโปลีนี่เขาเล่นเทพเลยนะแล้วก็เคยอยู่กับ AC มิลานจนไปลาซิโอแล้วก็มาบียังเรียลนะครับในส่วนตัวของเรน่าเนี่ยผมมองว่าในชุดนั้นเนี่ยเขาน่าจะเป็นนักเตะที่โอเคอ่ะคนหนึ่งเปเป้เรน่าเนี่ยฝีไม้ลายมือเขาถ้าไม่แน่จริงปัจจุบันเนี่ยเขาไม่น่าจะมีต้นสังกัดใหญ่ๆอย่างบียาริเอาเล่นนะเพราะว่าในวัย40ปียังเล่นทีมใหญ่แบบนี้ได้ไม่ธรรมดาแต่ถ้าเอาโดยรวมระยะทุกช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยรวมๆนับรวมเวลาผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าเรน่าเนี่ยโอเคอยู่นะครับคนต่อมาคนที่3ก็คือดาวิดเอ็นก็อกหลายคนค่อนขอดเรียกเขาว่าดาวิดเอ็นก็อกแก๊กคือในยุคนั้นเนี่ยกองหน้าตัวหลักของลิเวอร์พูลคือเฟอร์นันโดตอร์เรสแต่ตัวสำรองคือดาวิดเอ็นก็อกตัวจริงกับตัวสำรองคุณภาพมันต่างกันเกินไปนะครับเอ็นก็อกเนี่ยอาจจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการลูกหนังฝรั่งเศสเป็นเด็กมหัศจรรย์วันเดอร์คิดที่หลายคนคาดการว่าเฮ้ยมันปั้นได้แต่ตอนนั้นมันปั้นไม่ได้และถึงทุกวันนี้ก็ยังปั้นไม่ได้เอ็นก็อกเนี่ยลาฟาเอลเบนิเตสเป็นคนดึงเข้ามาสู่ทีมนะไปขอบอร์ดบริหารอนุมัติเงิน 1.5 ล้านแสนปอนด์ไปเอามาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงเออตอนเป็นดาวรุ่งอยู่ปารีสแซงต์แชร์กแมงมันก็ต้องเก่งแหละคือดูแววแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เอ็นก็อกในวัย18ปีเวลานั้นจะกลายเป็นนิโคล่าอาเนลกาคนใหม่หรือเทียรี่อองรีคนใหม่แต่ปรากฏว่าเอ็นก็อกไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่สามารถเล่นได้ตามที่ได้รับการคาดหมายในช่วงเวลาที่เอ็นก็อกเล่นกับลิเวอร์พูลในปี 2008 ถึง 2011 เนี่ยเขาได้ลงสนามไป63นัดยิงได้ตั้ง9ประตูโอ้โหนะครับ63นัดยิง9ประตูก็เลยอยู่ไม่ได้สิครับแต่เขาก็เป็นตัวสำรองอดทนนะ2008ถึง2011เนี่ยเขาก็นั่งสำรองของเขาไปเรื่อยอ่ะแล้วที่สำคัญนะเขาไม่เคยโดนปล่อยยืมตัวให้ทีมไหนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่กับโบตันวันเดอร์เลอร์ในช่วงปี2011ถึง2014กับโบตันเล่นไป81นัดยิง14ลูกหลังจากออกจากโบตันเขาไปอยู่สวอนซีไปอยู่แลงส์ในฝรั่งเศสแล้วเขาก็มาอยู่กับพานิโอนิออสในปี2016ถึง2017ตอนนี้ในข้อมูลที่เช็คมาล่าสุดเนี่ยเขายังเล่นอยู่นะครับในวัย33ปีกับพานิโอนิออสครับคนต่อมาคนที่4มาตินสเคอร์เทลสเคอร์เทลเนี่ยเป็นกองหลังอีกคนเนี่ยที่ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ได้แย่มากนะครับมีจุดเด่นในการเข้าปะทะบอลที่ดุดันไม่เกรงใจใครรวมถึงมีทีเด็ดในการสอดขึ้นมาทำประตูได้แต่ปัญหาของเขาคือฟอร์มการเล่นของเขามันไม่คงเส้นคงวาไม่คงที่ไม่เสถียรบางวันดีก็ดีใจหายวันไหนเล่นไม่ดีก็ฟอร์มออกทะเลไปเลยสกัดบอลพลาดเข้าบอลหนักเสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองใบแดงหรือทำเข้าประตูตัวเองแต่สเคอร์เทลเนี่ยโดยรวมผมถือว่าเขาดีอยู่กับทีมได้ถึง8ปีครึ่งไม่แน่จริงไม่อยู่กับลิเวอร์พูลได้8ปีครึ่งหรอครับ8ปีครึ่งนั้นเนี่ยเขาลงเล่นไปถึง320นัดทำได้19ประตูปัจจุบันจะแขวนสตาร์ทไปแล้วนะในวัย37ปีนะครับคนต่อมาคนที่5มาตินเคลลี่มาตินเคลลี่นี่เป็นเด็กดาวรุ่งอีกคนที่ยุคนั้นเนี่ยบรรดาผู้สื่อข่าวแมวมองจับตามองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นดาวรุ่งที่ปั้นได้นะฮะเป็นเด็กสร้างของลิเวอร์พูลเองเคลลี่นั้นเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็คขวาและเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วก็มีดีกรีทีมชาติอังกฤษชุดเล็กตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ประสบการณ์น้อยนะครับปกติก็เป็นตัวสำรองพอได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็ปรากฏว่าลุกลี้ลุกลนนะครับไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกุนซือได้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่ครับ
เพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนด้วยมาร์ตินเคลลี่เนี่ยดีกรีสู้เกนจอนสันไม่ได้ปัจจุบันมาร์ตินเคลลี่อายุ32ปียังค้าแข้งอยู่นะเขาอยู่กับวีแกนแอตเลติกในแชมเปี้ยนชิพจริงๆต้นสังกัดก็คือเวสต์บอมวิชอัลเบียนแต่ว่าวีแกนยืมไปเล่นนะครับคนต่อมาคนที่6คริสเตียนโพลเซนนี่เป็นนักเตะที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยลิเวอร์พูลได้นะเพราะว่ามาจากยูเวนตุสมาจากยอดทีมของอิตาลีค่าตัว 4.5 ล้านปอนด์ก็ถือว่าไม่ถูกในยุคนั้นแล้วมีดีกรีทีมชาติเดนมาร์กคริสเตียนโพลเซนเป็นนักเตะอะไรเดนมาร์กเออเขาเป็นนักเตะเดนมาร์กเดนมาร์กเป็นไงฮะถ้าชอบโดเนทไม่ชอบเลื่อนผ่านไปเลยครับคริสเตียนโพเซนนั้นเนี่ยนะฮะเคยผ่านเวทีใหญ่กับอย่างเกาโชเซเรียมาแล้วทำให้บรรดาแฟนบอลของลิเวอร์พูลหรือว่าเดอะคอปหมายมั่นปั้นมือว่านี่แหละเว้ยตัวแทนของชาบี้อลองโซแต่ความจริงอันหัวร้ายก็คือภาพจำของเขาในสีเสื้อลิเวอร์พูลก็คือเสียบอลง่ายจ่ายบอลช้าโอ้โหนะครับอันนี้ครบถ้วนครบคุณสมบัติเลยนะฮะเสียบอลง่ายจ่ายบอลช้าซ้ายตัดหญ้าขวายิงนกโอ้โหนะครับไม่ถึงขนาดนั้นหยอกไม่ถึงขนาดนั้นผมก็พูดเกินไปนะฮะแต่ว่าโพเซนเนี่ยก็ผลงานไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะแฟนหงแดงบางคนก็ขนานนามก็ว่าผู้เท่าเต่านะเพราะว่าแกช้าไงได้รับโอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแค่12นัดก่อนจะถูกปล่อยให้กับเอวียองในลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาแขวนสตาร์ทไปแล้วคนต่อมาคนที่7เจสเปียริงนี่เป็นอีกคนที่เป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลที่เขามองกันว่าจะเป็นนิวแดนนี่เมอร์ฟี่แต่ตอนนั้นด้วยความที่สเปียริงก็เป็นดาวรุ่งคนหนึ่งเท่านั้นฝีเท้ายังไม่ถึงขั้นจะโดดเด่นเป็นสง่าทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวสำรองมากกว่าลงเล่นเป็นตัวจริงเส้นทางหลังจากนั้นเนี่ยเจสเปียริงได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไป55นัดแล้วก็โดนปล่อยให้โบตันเอาไปใช้งานในปี2013จากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้เล่นในเวทีระดับพรีเมียร์ลีกอีกเลยปัจจุบันเจสเปียริงกลับคืนมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์อีกครั้งในฐานะโค้ชเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของทีมก็เป็นบทบาทที่เหมาะกับเขาเพราะเขาก็เคยอยู่อะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลมาดังนั้นเขากลับมาทำทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลผมว่าเป็นบทบาทที่เหมาะสมกับเขาอย่างที่สุดเลยนะครับคนต่อมาคนที่8พอลคอนเชสกี้นี่คือแบ็คซ้ายที่มีดีกรีทีมชาติอังกฤษนะฮะถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เฮ้ยใช้ได้คือปู่รอยเนี่ยเคยร่วมงานกับพอลคอนเชสกี้สมัยที่อยู่ฟูแลมแล้วก็ช่วยกันพาฟูแลมเนี่ยตะลุยไปถึงรอบชิงชนะเลิศของยูโรปาลีกมาแล้วถึงแม้ว่าฟูแลมจะไม่ได้แชมป์แต่ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่น่าประทับใจของทั้งปู่รอยและคอนเชสกี้พอปู่รอยเนี่ยมาทำลิเวอร์พูลก็เลยเอาคอนเชสกี้มาด้วยแต่พอคอนเชสกี้นะครับย้ายจากฟูแลมมาอยู่กับลิเวอร์พูลเขาปรับตัวกับทีมไม่ได้แถมยังช้าเกินไปสำหรับการเล่นให้กับทีมอย่างลิเวอร์พูลคอสบอลเนี่ยจากที่เคยแม่นยำก็ไม่ค่อยเข้าเป้าเกมรับก็กลายเป็นบ่อน้ำมันช่วงที่คอนเชสกี้มาเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับของลิเวอร์พูลล่วงตกไปเกือบถึงโซนตกชั้นแม้ว่าเจ้าตัวจะมีลูกขยันแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ครับแล้วถ้าคุณไปถามแฟนลิเวอร์พูลว่าแบ็กซ้ายที่ย่ำแย่ที่สุดคนนึงในความทรงจำของพวกเขาคือใครเชื่อได้ว่าน่าจะมีชื่อของพอลคอนเชสกี้เป็นหนึ่งในชื่อที่แฟนๆจะต้องพูดถึงนะครับคนต่อมาคนที่9มิลานโยวานโนวิชแฟนลิเวอร์พูลหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยเราเคยมีนักเตะชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ในทีมด้วยเหรอวะโยวานโนวิชเนี่ยตอนอยู่ในสตองดาลีแอชในลีกเบลเยียมเนี่ยยิงกระจัดกระจายระเบิดระเบ้อเลยนะครับแล้วเป็นดาวซันโวของลีกเบลเยียมแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับคนที่เซ็นมาคือราฟาเอลเบนิเตสนะฮะแต่เบนิเตสเขาไปเซ็นล่วงหน้าตั้งแต่ฤดูกาลก่อนด้วยสัญญาบอสแมนคนเซ็นไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้เซ็นรอยฮอตสันเข้ามารับช่วงต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมิลานโยวานอวิชสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่นักเตะที่เขาอยากจะได้เองไงนะครับแล้วพอส่งโยวานอวิชลงสนามให้โอกาสไปเนี่ยโยวานอวิชก็ฉวยโอกาสไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะฮะการยิงประตูก็ทื่อเป็นสากกระเบืออีกคนนะครับอีกทั้งปรับตัวกับระบบการเล่นไม่ได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลไป10นัดยิงไม่ได้สักประตูเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายกลับไปลีกเบลเยียมไปอยู่กับอันเดอร์เลชเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกพลาดนะครับที่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลปัจจุบันโยวานอวิชก็แขวนสตั๊ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนต่อมาคนที่10เจมี่กาลาเกอร์จริงๆเนี่ยเขาเป็นตำนานคนหนึ่งของลิเวอร์พูลในยุคหลังนะคือกาลาเกอร์นะเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดูดีที่สุดในไลน์อัพชุดนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะเป็นนักเตะที่ขยันทุ่มเท
นะครับสู้ไม่ถอยสกัดดุดันแต่คาราเกอร์เนี่ยเขาก็ชอบมีจังหวะสร้างคอนเทนต์ให้เราเห็นบ่อยๆนะฮะบางทีก็ชอบมีจังหวะเฟ้อฟ้าเข่าบอลคาบลูกคาบดอกหรือว่ามีช็อตทำเข้าประตูตัวเองแบบเหวอๆนะฮะวันนั้นเนี่ยปูงรอยจำเป็นต้องส่งคาราเกอร์ลงสนามในฐานะพี่ใหญ่คอยประคองน้องๆเขาก็เลยมีชื่อติดอยู่ในทีมชุดนั้นไปด้วยครับคนสุดท้ายคนที่11ไรอันบาเบลนี่เป็นเด็กมหัศจรรย์วันเดอร์คิดใน YouTube อีกคนที่มีลีลาการเล่นแพรวๆน่าจับตามองบาเบลเนี่ยย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2007ในยุค ของราฟาเอลเบนิเตสจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมแม้ว่าจะมีความหวือหวาในการเล่นสร้าง Impact กับทีมได้บางนัดแต่ว่าเขานั้นเนี่ยก็มักจะลงมาในฐานะตัวสำรองและราฟาเอลเบนิเตสเดี๋ยวบางทีชอบเอาบาเบลไปเล่นตำแหน่งปีกมันไปฝืนธรรมชาติเขานะคือหน้าเป้ามันมีตอเลสไงบาเบลก็ต้องไปเล่นปีกนะครับบาเบลเนี่ยก็ไม่สามารถเค้นศักยภาพและพัฒนาตัวเองได้พอมาถึงยุครอยฮอดสันเนี่ยบาเบลก็เหมือนนักเตะที่มันหมดความมั่นใจไปแล้วฟอร์มก็ตกแบบกู่ไม่กลับบาเบลที่อยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงปี2007ถึง2011ลงเล่นไป146นัดทำได้22ประตูปัจจุบันยังค้าแข่งอยู่ในลีกของตุรกีนะครับแถมอีกหนึ่งคนตัวสำรองที่ลงมาอย่างโจโคก่อนจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลเขาอยู่เชลซีแล้วเล่นดีมากดีกรีทีมชาติอังกฤษเป็นนักเตะระดับแชมเปี้ยนนะครับเป็นบิ๊กเนมเลยเขามาอยู่กับลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวแล้วก็รับค่าเหนื่อยสูงปีระดับแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าแพงมากในยุคนั้นถึงแม้ว่าโจโคจะเป็นดีลที่ดูแล้วลิเวอร์พูลไม่ขาดทุนอะไรเพราะได้มาฟรีแต่ว่าในชุดของลิเวอร์พูลเนี่ยโจโคเล่นไม่ได้ท็อปฟอร์มเหมือนตอนที่อยู่กับเชลซีทำให้แฟนๆหงแดงต้องผิดหวังกันไปพอสมควรแถมในเกมเดบิวต์เกมแรกที่โจโคลงสนามเนี่ยก็โดนใบแดงทันทีเลยนะครับมาถึงไม่ทันไรนะครับโดนใบแดงตั้งแต่เกมแรกจากนั้นมาแม้ว่าโจโคจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ฟอร์มการเล่นของเขาก็ไม่อยู่กลางร่องกลางรอยความเร็วก็ตกลงไปพอสมควรสเต็ปการเลี้ยงบอลที่เคยลากแหวกได้ก็ดูเหมือนจะตกลงไปดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่อาจจะมาเพราะปัญหาการบาดเจ็บที่มันตามรังควานเขาไม่เลิกนั่นเองก็ทำให้ฟอร์มการเล่นของโจโคมันไม่โสภาสถาพรสักเท่าไหร่แต่ปูงรอยหรือว่ารอยฮอตสันเนี่ยก็อยู่ทำทีมลิเวอร์พูลได้ไม่นานนะฮะเพราะว่าแกทำทีมลงเล่นไปในพรีเมียร์ลีกเนี่ย20นัดชนะ7เสมอ4แล้วก็แพ้9แพ้มากกว่าชนะสุดท้ายก็ต้องอำลาทีมไปนอกจากนั้นเนี่ยยังไปตกรอบฟุตบอลลีกครับด้วยการแพ้ทีมรองบ่อนที่ชื่อว่านอร์ทแฮมป์ตันตั้งแต่รอบ2ด้วยนะฮะทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลเนี่ยก็ทนไม่ไหวไปกดดันฝ่ายบริหารให้ไล่ลอยฮอตสันออกลอยฮอตสันก็เลยต้องออกจากทีมไปจากนั้นฝ่ายบริหารของลิเวอร์พูลในยุคนั้นก็ตั้งเคนนี่เดลกิชเข้ามาเป็นกุนซือกอบกู้สถานการณ์ของทีมแทนครับและนี่ก็คือเรื่องราวห่วงช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำของลิเวอร์พูลในยุคของรอยฮอตสันนะครับที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังให้กำลังใจแฟนๆลิเวอร์พูลในยุคนี้ในฤดูกาลนี้ถ้าท่านผ่านห่วงช่วงเวลายุคนั้นมาได้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วครับสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลและนี่ก็คือ Talk to Tone ใน EP นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง Main Star Thailand กดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทงค์โดเนทให้กับผมได้นะครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับม้าไปทีหลังม้าเดี๋ยวค่อยไปนะให้ลาไปก่อนเข้าใจไหมสวัสดีครับ